นายสุภัพพิกเบญจะประชาสัมพันธ์หลูเสื้อเจ้าบ้านรุ่น8732ทรงอำเภอสิงหานครนี่วันที่25เดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2560ได้เดินทางมาที่ท่าลาประชาคมอำเภอสิงหานครมาทำการประชุมเหลืองเลือกหลูเสื้อเจ้าบ้านโดยมีนายธนากรตั้งกาโลประธานหลูเสื้อเจ้าบ้านรุ่น8732ได้ทำการเปิดประชุมจะมีนายวารินมีใจชนะประธานอยู่เพื่อจะว่านำพิธีงานนะครับในประชุมในครั้งนี้การประชุมบอกแล้วที่ได้ไปประชุมมาที่จังหวัดตัวอย่างไรแนะนำมาเสนอให้คณะบางท่านหลับตาจะบริงานกิจกรรมต่อไปอย่างไรก็ให้พี่น้องอยู่เพื่อจะว่าในท้องที่อำเภอสิงห์นาคนครับฟังและทำไอ้ว่าจะทำกิจกรรมอย่างไรออกไปนาทีกลางนาทีวันนะครับได้ตั้งแต่บัดนี้ครับหลังจากนั้นก็พอเราประชุมก็ที่นั่นมันเป็นกิจการก็อาจจะประชุมจำเป็นได้ถ้าที่ตำบลก็ใช้เวลาแล้วประชุมประมาณ5วันก็จะพอครับผมหลังจากนั้นก็ประชุมนะครับอำเภอเรียกว่าตัวพงยาประมาณนั้นกับก็ใช้เวลาไม่เกิน10วันครับอันนี้จะเป็นในระดับคณะกรรมการอำเภอนะครับซึ่งจะมีคณะกรรมการของตำบลในแต่ละตำบลในพื้นที่ของท่านนายกมันก็คือเราอาจจะนั่นก็ได้ก็คือท่านนายกอาจจะว่าดำเนินการในส่วนของเทศบาลที่เกี่ยวข้องซึ่งในส่วนของทางศูนย์พัฒนาก็ต้องเนี่ยจะดำเนินการเองก็ได้ครับอ๋อครับผมครับอ๋อก็สั้นประมาณนั้นก็ได้ก็คือผมไม่น่าจะต้องการจะกลัวไปทางอำเภอครับเพราะว่าท่านนายกอาจจะเป็นเทศบาลที่เป็นสภาอำเภอเหมือนกันก็คือเทศบาลใจก็ตามแต่มีหลายตำบลรวมกันครับระดับอำเภออยู่เลยครับครับครับจะเป็นเคยมีตำบลที่มันเนี่ยครับมันก็จะเทียบไม่ได้ครับนะครับผมถึงที่เราคุยกันก็นี่ไงฮะอาจารย์เราอยากจะว่าเหนือสัมมโนเสร็จแล้วเนี่ยเราอยากจะให้มีการฝึกทบทวนเลยคือถ้าสัมมโนเนี่ยที่เราคุยกันก็คือเราอยากรู้ว่าใครอยู่ตรงไหนบ้างที่เป็นที่เคยผ่านการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านมาแล้วใช่ไหมครับและทีนี้พอเรารู้แล้วเนี่ยเราอยากจะให้ลูกเสือชาวบ้านทุกรุ่นที่เคยผ่านการฝึกเนี่ยได้เข้าสู่กระบวนการฝึกทบทวนเพื่อที่จะให้ลูกเสือทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสพบปะแล้วก็ให้เป็นเนื้อเดียวกันครับถ้าพอเป็นพันนันมันก็ต้องมาวางแผนเหลืองไอ้กิจกรรมฝึกทบทวนซึ่งก็จะเป็นงานใหญ่ขึ้นนะทีนี้นะฮะครับก็ในการสัมมโนหรือว่าในการตอบตัวนะครับก็ในตัวงบประมาณของการสมรวมก็จะมีเงินกองทุนเข้าไปช่วยในโครงการตัวนี้อย่างเป็นทางการครับครับตอนนี้การตั้งกองทุนก็จะมีวงดนตรีเข้าไปสนับสนุนในกิจกรรมตลอดครับตอนนี้งบประมาณของทางศูนย์เนี่ยพร้อมใช้อยู่ไหมครับงบประมาณของศูนย์กับดีดียังจะติดปัญหาเลยครับแต่ท่านชุบลูกนั้นเราไม่ได้ฉายงบของศูนย์มาฉายในการเบิกจ่ายครับก็คือเราจะให้กองทุนซับโรคให้เราก่อนจะรองบมาแล้วเราจะขึ้นมีงบอุดหนุนอะไรนะครับในการฝึกขับทวนแต่ละรอบจะเอางบตกทวนนี้ปีนี้ได้ร้อยโค้ง30,000 บาทครับครับของสิงห์นครก็อยู่ในแผนด้วยใช่ไหมครับทบทวนแผนประจำปีอ๋อไม่ครับที่งานในคนก็คืออยากจะแพ้ประจำปีแต่ว่าหนอกแพ้นก็คือคำว่าแพ้นี่คือแพ้นที่ให้หนอกประมาณจะก็คือศูนย์ในประการหลุดเสื้อครับแต่ถนอกแพ้นนี้ท่านเราจะต้องทำโครงการขึ้นมาเองครับท่านนายกอ๋อครับผมทำโครงการพาหน่วยงานของเราขึ้นมาเองครับด้วยว่าชายกองทุนหรือว่าขับเกมนอนประมาณนี้ด้วยใช่ครับครับผมถ้าทบทวนพอดีมีคำถามว่าแล้วถ้าทบทวนแล้วเนี่ยเมื่อสัมมโนทางอำเภอถ้าทบทวนก็ควรที่จะได้ทบทวนทางอำเภอเพื่อที่จะได้ฟื้นฟู
ฟื้นฟูไอ้ลูกเสือชาวบ้านของอำเภอสิงห์นครให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็งขึ้นเหมือนอำเภออื่นๆพั่นน่ะนะฮะครับพอตอนนี้บางทีมันว่าโอกาสของตำบลต่างๆเหมือนตำบลบางเคียดตำบลฉะแหล่เขาก็ไม่มีโอกาสในการที่จะได้ทำกิจกรรมหลวงมันครับแต่ว่าตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มลูกเสือไม้เป็นเขตน้ำอยู่ครับตอนนี้ครับได้ครับถ้างั้นเดี๋ยวเป็นว่าทางเราขอเชิญอาจารย์หลวงประชุมวันที่7ท่านว่านี่ก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะขอเชิญอาจารย์ได้ช่วยให้รายละเอียดในเรื่องไอ้ทางสัมมโนแล้วก็ในเรื่องของการทบทวนด้วยนะครับอ๋อครับได้ครับได้ถึงสิงห์นครมีแผนกำลังคุยผ่านไปเล็กวาระที่1ที่2เล็กเดียวเนี่ยว่ากิจกรรมของลูกเสือชาวบ้าน8 7 3 2ทับ2เนี่ยที่เรานัดไว้ว่าจะมีกิจกรรมพบปะกัน2เดือนครั้งนึงเนี่ยก็ตั้งใจว่ารอบสิ้นปีเนี่ยว่าจะเอาสมาชิกลูกเสือเนี่ยไปทำกิจกรรมนอกสถานที่กันว่าจะไปที่พัทลุงนะครับสักวันนึงถึงแต่วันทีนี้เรายังไม่ได้กำหนดกันที่นะฮะสัก2วัน1คืนไปเนี่ยฮะก็จะไปเปิดของไปทำกิจกรรมไปอะไรต่างๆกันแต่ก็คงจะยังไม่เกี่ยวกันในเรื่องของการสัมมโนหรือว่าในเรื่องของการทบทวนนะฮะอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมเหมือนว่าที่เรานัดไม้กันว่า2เดือนจะมีกิจกรรมฝืนฟูเบื้องต้นอย่างเช่นว่าอะไรเนี่ยในวันเดียวจบเลยเนี่ยนะฮะแต่ว่ารอบเนี่ยอาจจะพิเศษนิดนึงก็คือผักคางเงินคืนนึงแล้วก็ลุงชาวกลับไปไหนนะครับอ๋อ